ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีน้องๆและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมArk Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ทำตามสัญญานะครับผมก็พี่ก็ได้ลงชุมชนไว้นะครับผมในโพสต์ชุมชนเนาะว่าพี่จะทำ Q&A นะครับผมก็มีน้องๆนะครับผมเข้ามานะครับผมสอบถามเนาะอาจจะไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็เข้าใจเนาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วก็เรียนออนไลน์แล้วน้องๆก็แบบเรียนหนักกันมากด้วยนะครับผมก็เอาไว้ว่างๆก็เดี๋ยวค่อยมาร่วมสนุกกันใหม่อีกแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยนะครับผมคำถามนี้จากน้องฟิวนะครับผมว่าไม่มีอะไรจ้าแล้วกูมาทำไมพี่ก็ไม่รู้ว่าเรามาทำไมนะครับผม โอ้ยไปคำถามที่สองต่อเลยนะครับผมมาคำถามนี้จากน้องนอนพร้อม FF นะครับผมแกล้งตะกี้โดยเอาไปโยนทิ้งกลางอากาศได้เปล่าครับฮ่าๆรอบที่แล้วเห็นพี่หอมโดดแล้วคืนนั้นหลับฝันดี จะบอกให้นะครับผมน้องๆช่วงนี้นี่ทำอะไรลำบากแล้วนะครับผมคือเขาระวังตัวกันแจเลยนะผมทั้งสองคนเลยไอ้เจ้านั้นก็พกล่มติดตลอดเวลาไอ้เจ้านี้ก็พกปีกติดตลอดเวลานะผมแถมเอาของเป็นตัวประกันด้วยนะก็จะลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดมีโอกาสนะผมพี่สัญญาถ้ามีโอกาสนะผมพี่จะเนียนๆนะผมเอาโยนลงไปให้ได้นะครับผมเนาะโอเคปาคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปจากน้องกรินเทศขวัญยืนนะครับผมพี่เลี้ยงสัตว์อะไรครับคือพี่เลี้ยงสัตว์นะครับผมพี่เลี้ยงเจ้าชูการ์ไกเดอร์นะครับผมก็เป็นสัตว์ที่จะพูดไงเป็นมาชูเปียวเนาะเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกับจิงโจ้หรือเจ้าควาล่านะครับผมก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องเนาะเขาเลยเรียกมาชูเปียวก็เป็นสัตว์เอกโซติกนะครับผมเนาะเป็นสัตว์พิเศษไม่ใช่หมาแมวนะครับผมแต่ว่ามันมีความสามารถในการกระโดดล่อนได้นะครับผมบอกย้ำหนึ่งนี้นะครับผมมันไม่ใช่กระรอกนะบางคนอาจจะคิดว่ามันคือกระรอกแต่มันไม่ใช่กระรอกนะครับผมมันคือสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์เลยโอเคมาคำถามต่อไปเลยครับผมมาคำถามต่อไปนะครับผมจากน้อง RK Min นะครับผมทำไมพี่ถึงเล่นเกมอาร์คก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมพี่เป็นคนชอบเล่นเกมเกี่ยวกับการจับสัตว์หรือการจับสัตว์เลี้ยงหรือมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะผมพี่จะชอบมากๆนะครับผมแล้วพอดีนะผมพี่ก็มาเจอเกมอาร์คพอดีเฮ้ยมันเป็นไดโนเสาร์ด้วยแล้วในส่วนตัวพี่ก็ชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถจับไดโนเสาร์มาเลี้ยงได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเนาะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมก็เลยชอบเล่นในเกมอาร์คเพราะว่ามันจับไดโนเสาร์ได้เนาะจับตัวอะไรแปลกๆมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้อะไรเงี้ยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ขอเบรก Q&A ไว้สักแป๊บหนึ่งนะผมวันนี้พี่ไม่ได้มาทำแค่ Q&A นะก็วันนี้นะผมพี่ก็จะพาน้องๆเนี่ยผมไปจับเจ้าลิงเนี่ยผมเจ้าลิงที่มันเดินอยู่ในป่าลิงตัวใหญ่ๆเนี่ยแหละที่มันเดินอยู่ในป่าเรดบูทเนี่ยผมพี่ก็จำชื่อมันไม่ได้เนี่ยผมคือพี่จะครั้งที่แล้วใน EP ก่อนๆพี่จะเอามาขังเนี่ยผมแล้วก็จับถูกไหมแต่ใน EP นี้เนี่ยผมพี่จะมาทำชุดพรางนะผมจากการใช้ออร์แกนิกโพลิเมอร์เนี่ยผมและออร์แกนิกโพลิเมอร์พี่หาจากไหนใน EP ที่แล้วพี่จับเจ้าหอยทากเนาะน้องๆเห็นไหมว่ามันให้ออร์แกนิกโพลิเมอร์พี่เยอะมากๆเลยเว้ยแล้วก็ให้แบบให้ถี่มากนะผมพี่ยังงงทำไมมันให้พี่เยอะขนาดนี้นะก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองทำชุดพรางนะผมว่ามันสามารถใช้ได้ดีแล้วใช้ได้โอเคแค่ไหนในการจับสัตว์ที่มันแบบว่าไม่สามารถให้มันเห็นตัวเราได้นะผมโอเคก็มีหอยทากอยู่2ตัวนะจากใน EP ที่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะนี่มันให้อะไรด้วยมันให้ซีเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคปลาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการจับเดี๋ยวนะเริ่มจากการจับเจ้าจ๋อเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่กินผักนี่หว่ามันกินแต่เมโจเบอร์รี่เนี่ยครับผมเท่าที่พี่ดูมามันกินเมโจเบอร์รี่นะมันไม่กินอย่างอื่นก็กินคิบเบิ้ลนะถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาเมโจเบอร์รี่ไปดีกว่าเหมือนเคยให้ผักมันแล้วมันไม่กินนะครับผมแปลกเหมือนกันโอเคเอามานี่เรียบร้อยนะครับผมฮะ
แต่พี่ขออนุญาตนะครับผมใส่ชุดพรางให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะได้ไปจับนะครับผมแล้วระหว่างที่เรากำลังจับเราจะได้ Q&A กันตรงนั้นเลยนะครับผมต่อนะครับผมเพราะยังไม่หมดเนาะยังมีน้องๆถามมาอีกเนาะอันนี้เพิ่ง 3-4 ข้อความเอง โอเคมาเดี๋ยวเราใส่ชุดแล้วก็ใส่เมโจบุรีไว้โอเคตอนนี้เรากลายเป็นต้นไม้แล้วนะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันเอาแล้วไอ้กิฟฟอนพี่มันมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย โอเคมาจอดไปตรงนี้โอเคไปฮะไปต่อครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เคยเห็นเหมือนมันจะมีอยู่แถวๆพี่นะอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมอยู่แถวบ้านพี่เนี่ยแต่ว่าเลเวลมันไม่ได้เยอะมากนะผมมันจะเลเวลไม่เกิน50นะผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยไอคาโน่เดี๋ยวจัดคาโน่ก่อนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวแล้วมึงเห็นกูได้ไงในกูบางตัวอยู่นะเฮ้ยไอ้เทเลเบิร์ดโอ้โหตามึงดีเกินไปแล้วโอเคคาโน่โดนก่อนเลยโดนก่อนเลยเดี๋ยวมันมาปวดเรานะผมยิงอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยหายอ้าวอยู่นี่เรียบร้อยครับผมเราต้องเคลียร์ก่อนเนาะโอเคเราเจอเจ้าจ๋อแล้วนะครับผมเป็นไงห่วยตัวนี้โอ้มดมันก็เห็นเรานะพี่ไม่แน่ใจว่าเจ้าจ๋อมันจะเห็นเราไหมเดี๋ยวพี่ลองยืนดูเอ้ยมันไม่เห็นเราว่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ผลไม้มันเลยแล้วกันไอตัวนี้ล่ะเดี๋ยวนะให้ตัวนี้อ่ะเอาเมโจบุรีไปกินโอเคมันกินแล้วครับผมแล้วมันก็ไม่เห็นเราด้วยนะเจ๋งไม่จำเป็นต้องเอาไปขังแล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำนะผมต้องเคลียร์ไดโนเสาร์ที่มันชอบมาทำร้ายไอ้เจ้าลิงเนี่ยให้หมดนะผมถ้าเกิดมันกัดแม้แต่1ทีเนาะค่าเทมทั้งหมดต่อให้เราเทมได้99อีกแค่1ทีเราจะเทมได้แล้วอ่ะหมดเกลี้ยงนะครับผมแล้วก็พยายามอย่าให้มันเห็นตัวแต่ว่าเราใส่ชุดนี้นะผมมันไม่เห็นตัวแน่นอนเนาะออร์แกนิกโพลิเมอร์เราก็มีนะผมเราสามารถหาได้จากเพนกวินแล้วก็ไอ้เจ้าหอยทากตัวนั้นด้วยเนาะแต่หอยทากจะสบายกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะผลิตออร์แกนิกโพลิเมอร์มาให้เลยนะครับผมไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปให้นะโอเคครับผมมางั้นเดี๋ยวเราก็มาในช่วง Q&A ต่อกันเลยนะครับผมมาต่อไปครับผมคำถามต่อไปมาคำถามนี้เป็นคำถามจากน้อง Eye of Cycle นะครับผมพี่เล่นเกมอะไรในโทรศัพท์บ้างก็จะมีเกม Ark 1นะครับผมแล้วก็จะมีเกม Identity นะครับผมแต่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเพราะว่าทำมีงานค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มี Ragnarok นะครับผมส่วน Ragnarok เนี่ยจะออนทุกวันนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะกลุ่มของพี่เขาจะเล่น Ragnarok กันนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ไอ้เทเลเบิร์ดนี่ก่อนเดี๋ยวมันเข้ามาทำร้ายนะผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะผมก็จะเป็นเล่นเกมในคอมซะมากกว่านะผมเป็นพวกของ PC มากกว่านะครับผมที่เยอะๆหลายๆเกมอย่างเงี้ยเพราะในโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีอะไรเล่นส่วนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมเกี่ยวกับแนวเทิร์นเบสสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็ส่วน Battle Royale นะผมพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นใน PC ซะมากกว่าก็เพิ่งจะมีเกมนารากะนั่นแหละครับที่มันเป็นใน PC ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นคลิปดีไหมก็น้องๆถ้าเกิดน้องๆสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเนาะก็เป็นเกมแนวเกี่ยวกับเหมือนเป็นเป็น PUBG แต่แบบไม่ได้ใช้ปืนใช้เป็นวิทยายุทธแทนนะครับผมคล้ายๆกันเนาะอันนี้บอกคล้ายๆกันนะครับผมโอเคครับผมมาคำถามต่อไปเลยครับผมคำถามนี้ก็จากน้องกรินนะครับผมนอว่าพี่เคยโดนโดโด้ฆ่าไหมครับผมแต่ผมเคยโดโด้ฆ่าเหรอครับพี่เคยนะผมตอนนั้นพี่มาเล่นใหม่ๆเนาะพี่ก็ไปหาเซิร์ฟเล่นนะครับผมด้วยความที่ไม่รู้พี่ก็ไปเข้าในบูตอนโหมดนะครับผมด้วยความที่ในใจคิดว่าเฮ้ยโดโด้อ่ะมันไม่สามารถสู้เราได้หรอกเว้ยพี่คิดอย่างนี้พี่ก็เลยนะผมเอาหมัดไปต่อยโดโด้นะครับผมแต่ปรากฏว่านะครับผมโดโด้มันสวนกับพี่จิก2ทีเท่านั้นนะผมเลเวลมันค่อนข้างสูงมากมัน300กว่าเนาะมันจิกพี่ตายตอนนั้นพี่เลเวล1พี่แบบโอ้ช็อกมากช็อกกับแบบเฮ้ยโดโด้ฆ่าเราหรือวะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ตกใจมากๆนะครับผมโอเคป่ะคำถามต่อไปเลยครับผมคำถามนี้จากน้องสโตนนะครับผมพี่ครับคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้เหรอครับก็ต้องแบ่งออกเป็น3อย่างก่อนนะครับผมว่าเล่นได้หรือเอาเล่นแบบภาพสวยหรือว่าเล่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
ทำคลิปไปด้วยนะครับผมก็ต้องมันต้องแบ่งเป็น3ระดับเนาะก็ถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบเอาแค่พอเล่นได้ไม่ต้องสวยมากเอาปานกลางปานกลางเลยก็อยู่ที่ประมาณน่าจะมาตอนนี้น่าจะประมาณ15,000 ถึง 18,000นะครับผมเพราะว่าการ์ดจอมันราคาค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเกิดเอาเล่นสวยก็ประมาณ 30,000 น่าจะพอเล่นได้ในอีพิกหรือในระดับอีพิกได้นะครับผมหรือไม่ก็ไฮไม่แน่ใจว่ามันจะอันไหนแต่ถ้าเกิดเอามาทำคลิปด้วยเอามาทำวิดีโอมาตัดต่อเอามาอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นประมาณระดับ 50,000 ถึง 60,000นะครับผมตอนพี่ซื้อเครื่องมาเครื่องเนี้ยทั้งหมดนะครับผมประมาณ 50,000 กว่านี่รวมหมดเลยนะรวมหมดแบบเล่นได้เลยอ่ะ 60,000 ประมาณ 50,000 กว่า 50,000 กว่าๆนะครับผม 50,000 แล้วกันเพราะว่าถ้าไม่รวมไอ้เค้าเรียกอะไรอ่ะไม่รวม Windows แท้นะก็คือตัดออก 5,000 ก็จะเป็น 50,000นะครับผมแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะเป็น 60,000 กว่าแล้วนะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องของพี่ตอนเนี้ยเพราะว่าการ์ดจอมันแพงพอการ์ดจอมันราคาขึ้นเนาะแต่ที่พี่บอกก่อนตอนนี้นะผมพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมอะไรมากนะครับผมแต่พี่เคยแบบไปจัดสเปคบ่อยๆเนาะแต่ว่าอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเนาะไม่อันนี้พี่ไม่รวมมือ2นะผมมือ2อันนี้น้องๆต้องไปเสี่ยงกันเองถ้าเกิดคนที่เก่งด้านคอมเนี่ยซื้อมือ2แบบเฮ้ยดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะผมแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ดูไม่เป็นหรอกพี่ก็แบบรู้แค่ราคาเช็คในตลาดได้แค่นั้นแบบมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมมาคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปจากน้องกรินนะครับผมพี่มีรถกี่คำครับเอาไปว่ากี่คันแล้วกันน่าจะพิมพ์มาผิดนะครับผมคือตอนนี้นะผมพี่ก็มีรถพี่เป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์นะผมพี่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวส่วนมอเตอร์ไซค์ของพี่ก็เป็นคาวาซากิ Z125นะผมก็เป็นคล้ายๆกับพูดไงต้องเรียกว่าเป็นมินิสปอร์ตนะครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์มินิสปอร์ตก็คือเป็นคันเล็กๆนะครับผมไม่ใช่คันแบบใหญ่ๆเหมือนซูเปอร์โฟอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคมาคำถามต่อไปเลยครับผมคำถามนี้จากน้องเดี๋ยวนะน้องปราเจเหรอพี่อ่านถูกไหมอ่ะถ้าพี่อ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะผมแก้ไขได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมถามมาว่าถามอะไรดีแล้วพี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าน้องจะถามอะไรดีโอ้ยโอเคครับผมก็มีประมาณนี้เนาะ Q&A นะผมถึงจะน้อยแต่ว่าก็พี่ก็ตอบเกือบทุกคอมเมนต์นะครับผมเนาะส่วนไอ้เจ้าลิงตัวนี้เนี่ยผมพี่ก็จะจับได้แล้วนะผมเนื่องจากพี่ใช้ยาคูณ10นะครับผมอัดเข้าไปเพราะว่ามันเพิ่มทีละ 3% อย่างเงี้ยมันจับลำบากนะผมอัดยาคูณ10เข้าไปมันจะได้เพิ่มทีละ 30% นะครับผมโอเคใกล้ละแต่เลเวลน้อยเนี่ยผมเลเวลมันน้อยอ่ะไม่เป็นไรนะผมได้อยู่แหละ40เอาไปเดินเล่นในบ้านนะผมให้มันช่วยทำความสะอาดบ้านโอเคหิวแล้วรอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับผมเอายังไงเรียบร้อยครับผมจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วต้องบอกก่อนนะผมน้องๆว่าเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยผมมันสามารถใส่เกาะได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะมันสามารถใส่เกาะได้นะครับผมที่น้องๆเห็นเมื่อกี้พี่ทำไหมพี่เอาหมวกนะผมลากไปใส่ในหมวกเหล็กแล้วเดี๋ยวพี่จะให้มันใส่เนาะดูน้องๆดูมาคอยมาว้าวอย่างเท่เลยดูดิโอ้ไม่เห็นเป็นลิงที่เท่มากดูเดินตูดบิดโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงไหนขอแตะหน่อยขอแตะหน่อยคุ้มมาลูกปึบไปจัดไปลูกจัดไปอ๋อกดไม่โดนเอากดไม่โดนเอากดไม่โดนทุบไปมันไงหูดูเดินเพิ่ม230คือต้องบอกนะครับผมว่าเกาะนะครับผมมันก็มีความสามารถในการช่วยเพิ่มค่าป้องกันให้กับไดโนเสาร์ของเราเนาะถ้าเกิดมันใส่ได้นะต้องบอกก่อนว่าใส่ได้เฉพาะบางตัวเนาะไอ้ส่วนหัวเนี่ยแต่ไอ้ลิงเนี่ยมันสามารถใส่ได้นะผมแล้วก็เกาะที่พี่ใส่ให้มันก็เป็นเกาะที่พี่ใส่อยู่ประจำนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะถึกเลยนะฮะมันก็จะแบบว่าถึกเห็นไหมน้องๆมันเวลน้อยแต่มันก็เห็นว่าเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับผมจนกว่าเกาะจะแตกเนาะไม่ลุยไปลูกตบไปต่อไปทุบไปทุบมันต้องแรงเยอะขนาดไหนเนี่ยตบพาราเซอร์กระเด็นเลยไอ้พาราเซอร์ก็กระถีบเรากระเด็นแล้วก็ตบมันกระเด็นกันเอามาเออมาทุบไปนี่ไงนี่ไง
หัวด้วยหัวเข้าไปแตกเข้าไปโอ้เดี๋ยวเหลือ 4,000 แล้วผมเลื่อนมาเหลือ 4,000 แล้วนะโอ้วิคิคายลุยเข้าไปลุยเข้าไปดาเมจมันน้อยนะผมเพราะว่ามันน้อยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็สู้ได้อยู่ดูดิเลือดแทบไม่ลดเลยนะผมมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอู้เหนื่อยเดี๋ยวขอพักนะผมนี่พักด้วยยืนให้ตีเลยบอกเลยยืนให้ตีชิวๆไปกินอาหารรอด้วยบอกเลยเอ้ากินลูกกินไว้เอเนอร์จี้ไอ้ยาสีฟ้านี่ไอ้เบอร์รี่สีฟ้านี่มันเพิ่มเอเนอร์จี้เราด้วยนะมานี่ไอ้เหี้ยพลังเต็มแล้วพลังเต็มเปี่ยมวิ่งแล้วเว้ยมาไอ้นี่ไอ้ยัยไอ้วิ่งไปไหนแล้วหยุดดิหยุดเว้ย คือถ้าเกิดพี่ตีตัวนี้ตายพี่ว่าน่าจะได้เลเวลสัก2เลเวลนะมั้งคุบไปก่อนคุบไปก่อนเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วมานี่ไปไหนแล้วเอ้าเดินอีกดูมันลงมันวิ่งเอ้ยอย่าวิ่งลงน้ำคือมันวิ่งลงน้ำเนี่ยมันได้เปรียบเราขามันยาวนะผมน้ำตรงนี้มันตื่นพี่ตามไม่ทันหรอกเพราะพี่ว่ายน้ำมาดูเด็กเราว่ายอย่างช้าเลยนะไอ้ลิงเนี่ยเอ้ยอย่าหนีดิแหมมันหนีกอริล่าเพื่อนรักเราได้ไงอามครับผมวิ่งนั่นแหละนั่นแหละจัดมันคู่ไปทุบก็ให้ทุบก็ให้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวยังดูดิมันยังวิ่งหนีอยู่ต้องตามแล้วผมมันใกล้จะตายแล้วอ่ะเราต้องจัดมันให้ได้แล้วล่ะตอนเนี้ยไหนมาดิวิ่งไปไหนวะเฮ้ยมานี่ไปไหนแล้วโอ้โหแล้วว่ายน้ำอย่างช้าเลยดูสิเนี่ยว่ายน้ำช้าช้านะกูเซฟมาโค้งมาขึ้นอะไรตอนนี้มานี่ไปไหนตายโอ้โหเดี๋ยวมันจะวิ่งไปที่บ้านพี่เดี๋ยวผมถ้ามันวิ่งไปที่บ้านพี่มันโดนฮาคีแน่ๆนะเอาแล้วไงเฮ้ยอย่าเข้าไปโอ้โหค้างเอ้าค้างเอ้าวิ่งตามนั่นไงกูว่าแล้วโดนฮาคีเขาให้โอ้อดเลยเลเวลเนี่ยเอ้ยไอ้พาราเซอร์ไหนมีแต่มีคาโน่ให้บวกอยู่ได้อยู่มาดิคาโน่มาสิมาดิคาโน่อยู่นี่คาโน่ตบไปทุบไว้ทุบตบเรียบร้อยครับผมคาโน่เลเวล30ไหนมีใครให้บวกอีกไหมมานั่นยังมีคาโน่อีกตัวงมานี่ไอ้คาโน่ขวดเขาให้ทุกไว้ไอ้เงี้ยตบเลเวล40เรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งศพ เจอลิงนี่เป็นไงดูหัวแหลมๆด้วยนะครับผม ลิงหัวแหลมโอเคขอเปลี่ยนชุดเป็นชุดเกาะธรรมดาก่อนนะครับผมที่จะตั้งชื่อเจ้าลูกตัวนี้ว่าเจ้าหานุมานนะครับผมลุยลูกเจ้าหนุมานมีหัวแหลมๆด้วยโอเคไปลุยครับผมหาคู่ต่อสู้ที่แบบเจ๋งๆเนี่ยผมอยู่ไหนไม่เจอนะผมหาตัวโหดๆไม่เจอเลยไหนมีคู่โอ้ยคู่แบบจะไปซัดกับสไปนูก็กระไรอยู่เดี๋ยวผมมันอยู่ในน้ำเนาะมันค่อนข้างที่จะเร็วอ่ะไม่อยากไปยุ่งกับมันอ่ะจะไปหวดกับไอ้เล็บยาวก็ไม่ได้นะผมไอ้เล็บยาวเดี๋ยวมันตบไอ้นี่เกาะแตกหมดเนาะโอเคหาตัวเอ้ยแน่ทันระเบิดมันวิ่งไล่กับลิมิมัสมันวิ่งไล่ไม่เคยทันหรอกบอกเลยนะผมเจ้าเทเลเบิร์ดไม่ค่อยที่จะสามารถแบบต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากที่มันจะฆ่ากับลิมิมัสได้นะผมวิ่งไวเจ้ากับลิมิมัสเนี่ยไหนไม่มีนะผมไม่มีตัวให้บวกเลยแต่วันนี้ไม่มีเลยจริงๆอ๋อ
ไหนอ้าวแมงป่องมีแมงป่องให้บวกมาไม่จะทุบเลยทุบทุบนะทุบทุบตบตบโอ้แมงป่องเลเวล230อย่างเยอะนะผมลุยมามาโอ้ดูมันเอาหางฉกเราทีเออเอออุ้ยมันหางทิ่มหางทิ่มหางทุบไหมทุบไว้ทุบเขาให้ทุบเขาให้มาตบเขาให้ต่อยเขาให้ทุบต่อยเขาไว้ตบแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เออนี่ไงไม่เรียบร้อยครับผมโอเคก็พี่ว่ามันก็โหดอยู่นะเพราะมันใส่ก่อนอะไรแรปเตอร์อะไรแรปเตอร์อะไรแรปเตอร์อันแน่ทำเป็นเมินทำเป็นเมินอาหารกลับมาอันกลับมาแล้วไอ้เทียบร้อยโดนโชกให้เลยว้าวก็ลิงสนุกอยู่เหมือนกันนะผมเจ้าลิงตัวนี้เจ้ากอริลลาตัวนี้นะผมเออแต่อยากให้มันยืนแบบสี่ขาเหมือนคีคองมากเลยอ่ะบาริโอนิกว่าไงวัดดีทักทายด้วยมือจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยมาดิเอามือมาส่งมือมาไอ้เนี่ยทุบเออไอ้นี่ไงไอ้ต่อยกันไปทุบตีไปเออนี่เรียบร้อยครับผมบริโอนิกตายแล้วเนี่ยผมก็โหดอยู่นะเพราะมันใส่เกาะได้ไงนี่ถ้าเกิดเราจับเลเวลสูงสูงมาพี่ว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะโหดกว่านี้เออโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปลุยต่อเนาะอีกสักยกหนึ่งนะฮะอือไอ้เนี่ยทุบอ้าวหายไปเลยไหนมีอะไรไม่บ่อยไหมตรงไหนยังมีอยู่อีกตรงนั้นเขาเปิดประเด็นอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูวิ่งไปดูก่อนนะผมโอเคไม่มีแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะจะมาบวกซะหน่อยเออไหนมีไหมไม่มีไอ้เนี่ยต่อยนี่ก็ได้อ๋อแรปเตอร์อุ้ยโอ้ยโอ้ยลิงจ๋อช่วยพ่อด้วยลูกอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเราเองทำอะไรอ่ะนะเอ้าดูว่าแมงมูนวอล์กเฉยเลยตึงด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 ึงฮิฮิไปนู่นแล้วไอ้หนูช่วยพ่อด้วยสิลูกมันใช่เวลามาเต้นมูนวอล์กไหมเนี่ยโอ้โหดูโอ้ยตายเอาเข้าไปเอาจะไปไหนละเอาดูยังไม่หยุดอีกยังไม่มันจะตกน้ำแล้วนะเฮ้ยโอ้โหไอ้ลิงนี่มันวุ่นวอกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเออโอ้เวลาเรากดเลื่อนขึ้นเนี่ยผมมันจะโยนตัวเราไปข้างหน้าด้วยเนาะเผื่อแบบเกิดฉกเราหุกแบบเออแบบมันโดนลุมตีอะไรอย่างงี้มันอาจจะช่วยเราโดยการโยนเราหนีออกมาอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ไอ้ตัวนี้ยังเดินวุ่นวายไม่ยิงไงเจอท่าไม่ตายกอริลลาแคนนอนโอเคครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมป่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมไปก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับการจับเจ้ากอริลลาแล้วก็ Q&A นะผมสนุกกันบ้างไหมเอ่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตารางคลิปก็มี Facebook Fanpage นะผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมใครคนไหนที่อยากจะรับชมตอนอื่นๆด้วยนะผมก็สามารถกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็เลือกดูคลิปเอาได้เลยนะครับผมในเพลย์ลิสต์จะมีเนาะวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆแล้วน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้า EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ